สวัสดีครับผมยศครับยศจันทนาเสวีวันนี้ฮะกับปัญหาคาใจของใครหลายๆคนครับที่ทำ1 2 3มาแล้วเข้าร่วมกับอินดี้มาแล้วมีความหวังจะปลดหนี้แล้วแล้วจะทำยังไงดีสเต็ปต่อไปจะต้องทำอะไรดีระบบส่งต่อของที่นี่คืออะไรนี่เลยทุกคนฟังตามนี้นะผมมีสเต็ปส่งต่อดีๆง่ายๆฮะที่จะเอามาบอกให้ทุกคนทำข้อที่1เลยนะหลังจากที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของอินดีมเรียบร้อยไม่ว่าจะมาจากสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะมาจากสื่อไหนหรือเพื่อนไปชวนก็ตามอย่างแรกเลยนะคุณจะต้องไปค้นหาเพื่อนครับจะต้องไปค้นหาเพื่อนให้ได้ก่อนว่าเพื่อนคนไหนของคุณบ้างที่พร้อมจะสนับสนุนคุณฟังดีๆนะเพื่อนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณนะฮะสมมุติว่ามือฝั่งเนี้ยคือเพื่อนออนไลน์ออนไลน์คืออะไรมั่งออนไลน์คือรายชื่อเพื่อนอยู่ใน LINE อยู่ใน Facebook อยู่ในไหนก็ตามแต่ครับที่ไม่ได้เจอหน้ากันฝั่งด้านนี้คือออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือเพื่อนแถวบ้านเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่ไปวัดด้วยกันเพื่อนที่ไปเที่ยวเตร่ด้วยกันอันนี้ออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ครับสิ่งที่พี่จะต้องทำคือพี่จะต้องไปลิสต์ออกมาครับว่าไอ้ 5,000 คนของพี่เนี่ยไอ้10คน20คนของพี่เนี่ยใครบ้างฮะที่พร้อมจะสนับสนุนงานของพี่นึกออกยังนั่นแหละรายชื่อที่โผล่ขึ้นมาในหัวพี่ตอนนี้นั่นแหละครับคือคนที่พร้อมจะสนับสนุนงานพี่อย่าทักทั้ง 5,000 คนใน LINE อย่าทักทุกคนใน Facebookไม่คุณจะต้องเลือกครับว่าใครที่จะสนับสนุนคุณบ้างหรือไม่ก็เพื่อนบ้านก็ตามแต่ใครที่พร้อมสนับสนุนคุณท่านนึกไม่ออกลิสต์รายชื่อเพื่อนออกมาให้หมดเลยพอลิสต์ออกมาเสร็จปั๊บติ๊กถูกทีละคนเลยว่าฉันจะติดต่อใครบ้างหลังจากที่ได้คนเหล่านี้มาข้อที่2ครับที่เราจะต้องทำคือโทรไปทักไปจะทักเป็นตัวหนังสือจะโทรไปหาจะเดินไปหาในงานออฟไลน์จะขับรถไปเที่ยวหาไม่รู้นะฮะแต่ทักไปหาเขาครับเพื่อจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเรื่องนั้นคืออะไรเรื่องนั้นคือทำไมคุณถึงเข้ามาทำอินดีมคือตอนนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าตัวคุณเองจะมีข้อมูลแผนการตลาดเยอะมีข้อมูลสินค้าบานตะไทกูเพิ่งเข้ามาได้แค่วัน2วันแต่เราต้องการจะส่งต่อนึกออกไหมถ้ามัวแต่รอว่าเมื่อไหร่เราจะมีข้อมูลครบเรียนรู้เสร็จแล้วค่อยไปส่งต่อไม่ทันกินครับหนี้สินมันไม่รอเราเพราะฉะนั้นฮะสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือเรื่องนึงที่คุณเข้าใจมันและคุณรู้จักหัวใจคุณเลยคือเรื่องอะไรทำไมคุณถึงเข้ามาทำที่อินดีมถูกไหมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณให้เขาฟังครับเฮ้ยที่ทักมาวันนี้มีเรื่องว่ะนึกออกไหมนึกประโยคนี้ออกไหมทักมาวันนี้มีเรื่องอ่ะอยากจะให้ช่วยฟังเรื่องนี้หน่อยไปเจอธุรกิจมาตัวนึงแล้วที่ฉันเข้าไปทำเนี่ยเพราะว่ามันปลดหนี้ได้ว่ะรู้เลยว่างานประจำที่ทำอยู่ตอนนี้มันปลดไม่ได้เฮ้ยมันมีโอกาสดีว่ะมันเป็นต้นสายของประเทศว่ะเฮ้ยมันเป็นบริษัทดาราว่ะเฮ้ยสินค้ามันเวิร์กผมไม่รู้ว่าพี่เข้ามาเพราะเหตุผลอะไรแต่ที่สำคัญพี่จงเล่าเหตุผลนั้นให้เพื่อนฟังว่าทำไมพี่ถึงทำอินดีมแล้วมันจะมี2ประเภทเกิดขึ้นหนึ่งสนใจจะฟังต่อโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันกับ2ไม่ใช่อ่ะฟังดูแล้วก็ไม่เก็ตฟังดูแล้วก็ไม่อินเจอประเภทที่2ปล่อยผ่านเลยครับแต่ประเภทที่1ครับที่เขาสนใจอย่าลืมนะทำไมเขามีโอกาสสนใจเพราะเขาพร้อมจะสนับสนุนคุณไงคุณเลือกเขามาตั้งแต่ต้นแล้วหลังจากเขาสนใจครับสิ่งที่พี่จะต้องทำคือพี่ส่งคลิปที่พี่ประทับใจครับไม่ว่าจะบรรยายโดยผู้นำคนไหนทำไมต้องเอาคลิปที่พี่ประทับใจทำไมไม่เอาคลิปที่ผู้นำประทับใจทำไมไม่เอาคลิปที่ผู้แนะนำประทับใจเพราะคลิปที่พี่เข้าใจคลิปที่พี่เปิดใจพี่จะตอบคำถามให้กับเพื่อนพี่ได้ครับจริงไหมเราจะส่งคลิปที่เราเข้าใจให้กับเขาหลังจากดูเสร็จเรียบร้อยบอกให้เขาดูซะเขาพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นประเภทสนใจอยู่แล้วนะเขาจะดูครับหลังจากเขาดูจะมี2ทางเสมอเช่นกัน1สนใจอยากทำด้วย2เฮ้ไม่เอาอ่ะไม่ใช่ประเภทของฉันที่ฉันจะทำถ้าเจอประเภทที่2ข้ามครับแต่ถ้าเจอประเภทแรกสนใจอยากทำด้วยอยากสมัครแล้วทำยังไงเธอสมัครให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่ต้องครับบอกเลยฮะว่าการสมัครที่นี่มันง่ายเดี๋ยวฉันส่งเครื่องมือไปให้มันจะเป็นสเต็ปอยู่6สเต็ปนะเธอทำตามวิดีโอแนะนำเลยเพราะฉันก็ทำแบบเดียวกับเธอง่ายนะถ้าเกิดเขาสนใจเขาเข้าไปทำเขาเข้าไปสมัครออนไลน์เขาซื้อของเขาสั่งของเขาโอนเงินเขาส่งชื่อมาให้คุณลงผังจบแล้วครับงานเราแล้วคำถามต่อไปเขาก็จะถามว่าแล้วฉันต้องทำยังไงต่อหลังจากเขาสมัครแล้วจริงไหมง่ายมากเลยครับส่งอีคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปให้เขาเลยเนี่ยระบบส่งต่อของเราเธอไปฟังดูถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจนี้ปลดหนี้ให้คุณได้แน่นอนฮะอย่าฝากความหวังไว้กับใครจงเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วให้แต่ละคนทำได้ด้วยส่วนตัวคลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโอการส่งต่อเพราะฉะนั้นจงใช้มันส่งต่อโอเคป่ะอย่าลืมสเต็ปนะถ้างงย้อนกลับไปดูอีกทีนึงว่าผมพูดถึงอะไรแล้วจะรู้เลยครับว่าทำไมผมทำเดือนแรก30วันเนี่ยผมถึงมีรายได้ 600,000 กว่าบาทผมใช้วิธีนี้ครับคุณยศส่งไปแล้วเนี่ยส่งไปให้ครบทุกรายชื่อเลยไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยแสดงว่ายังไม่ครบฮะคุณลิสต์รายชื่อมาผิดคนเพราะคนที่ใช่คนที่พร้อมสนับสนุนคุณเขาจะไม่ปฏิเสธคุณง่ายๆครับเขาจะรู้ว่าทำไมคุณถึงทำและเขาอยากจะช่วยคุณเขาอยากจะเข้ามาร่วมงานกับคุณอันนี้คือระบบการส่งต่อของพวกเราชาวอินดีมนะครับทีมไหนอยากเอาไปใช้เอาไปใช้เลยความสำเร็จของคุณคืองานของพวกเรายศคือคนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะให้พี่ๆสำเร็จครับก็เอาไว้ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในสเต็ปที่2ครับในการส่งต่อที่แอดวานซ์ขึ้นท้าทายขึ้นและสำหรับวันนี้ผมยศครับขอบคุณทุกท่านมากที่ฟังจนจบสวัสดีครับบ๊ายบาย